สวัสดีครับชาวโลกเราจะมาแนะนำเทคนิคการบันทึกค่าใช้จ่ายเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอันดับแรกเลยเราจะเห็นว่าหลายๆคนชอบกดเครื่องคิดเลขเวลาไปซื้อของซึ่งจะดีกว่าไหมถ้าเราจดใส่กระดาษหรือจดใส่มือถือไปเลยว่าจำนวนเงินเท่านี้เป็นเงินไทยเท่าไหร่จากตัวอย่างนะครับผมจดบันทึกไปเกาหลี 1,000 วอนมีค่าเท่ากับ 28.90 นะครับด้วยเรทที่เราซื้อมาเท่านี้ใช้สูตรง่ายๆนะครับโดยการกดเท่ากับแล้วก็เอาเรทมาคูณเท่านี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าเงิน 1,000 วอนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อคิดเป็นเงินบาท 3,000 วอนเท่าไหร่ 7,000 วอนเท่าไหร่นะครับอันดับต่อมาก่อนออกเดินทางสิ่งที่ควรทำที่สุดก็คือการนับเงินทั้งหมดทั้งนี้ผมจะนับเงินทั้งหมดเลยว่าก่อนออกเดินทางเราเตรียมเงินอะไรไปเท่าไหร่บ้างทริปนี้ผมได้เตรียมไปประมาณ 1,940,000 วอนนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการจดบันทึกค่าใช้จ่ายกันเหมือนกับในคลิปเก่าๆสามารถย้อนดูได้เราจะจดบันทึกข้อมูลในลักษณะดาต้าเบสโดยการใส่ข้อมูลลงไปทีละแถวและก็กำหนดหัวข้อตารางอย่างแน่นอนนะครับอันแรกคือวันที่อันที่สองก็คือรายรับรายจ่ายยอดแล้วก็เปรียบเทียบเป็นเงินไทยตัวนี้น่าจะเป็นจุดที่ดีที่จะทำให้หลายคนเนี่ยสามารถรับรู้ได้เลยว่าตอนนี้เราจ่ายเงินไปกี่บาทไม่ต้องมานั่งคำนวณบ่อยๆประเภทก็เกี่ยวกับเรื่องของค่าโดยสารค่าอาหารค่าโรงแรมแอคทิวิตี้ต่างๆซื้อของฝากของใช้หรือบางคนแยกไปถึงบุคคลด้วยว่ามีนาย A นาย B นาย C ใช้จ่ายกับเงินกองนี้ด้วยกันสุดท้ายคือหมายเหตุว่าเราได้ใช้อะไรไปบ้างกันลืมนะครับโอเคเรามาดูสิ่งต่อไปจุดต่อไปนะครับเมื่อเราบันทึกบัญชีไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยเราอยากรู้ว่าเราจ่ายเงินมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทำในส่วนของการแยกข้อมูลตัวนี้ออกมาเป็นอีกชีตหนึ่งนอกจากวันแล้วก็จะยังมีแยกประเภทอีกเราจะเห็นว่าเราใช้สัดส่วนตัวไหนมากน้อยได้ด้วยแล้วก็ตรงที่เป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับหรือแถวด้านหลังสุดผมจะนำมาแปลงเป็นเงินไทยด้วยว่าผมใช้อะไรเท่าไหร่จะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดในคลิปเก่าก็คือการแปลงข้อมูลใน Pivot Table ให้มันมีสูตรเริ่มเลยนะครับอันแรกเนี่ยหลายคนคงทำได้อยู่แล้วสามารถดูในคลิปเก่าได้นะครับรายรับก็จดธรรมดารายจ่ายก็จดธรรมดานะครับจากนั้นก็เอาสูตรนะครับบวกกับข้อมูลที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มาลบกับค่าใช้จ่ายก็จะออกมาเป็นยอดเงินคงเหลือเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ไม่ยากก็แค่คูณด้วยเรทตรงนี้นั่นเองเราก็จะได้เงินไทยมาแล้วส่วนประเภทเลือกได้เลยตามสบายครับเขียนไปตามสบายก็พยายามเขียนให้มันเหมือนกันเวลาเราไปทำรายงานมันก็จะได้กรุ๊ปถูกหมายเหตุเขียนยาวเท่าไหร่ก็ได้มาที่เจ้าการแยกประเภทแบบวันนะครับผมขอลบและทำใหม่ให้ดูเลยโอเควิธีการทำรายงานนะครับก็กดข้อมูลเลือกคำว่าตาราง Pivot จากนั้นเราขอเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นแต่ละวันเราจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับเราก็จะเรียกชีตนี้ว่าวัน
สิ่งที่เราจะต้องเพิ่มมาอย่างแรกเลยก็คือแถวในแต่ละแถวเนี่ยเราต้องการวันครับโอเควันมาแล้วต่อไปเป็นค่าค่าก็คือค่าใช้จ่ายนะครับเราต้องการรู้ในจุดนี้จะเห็นว่าเมื่อเราแอดเข้าไปปุ๊บมันจะดึงข้อมูลในแถวที่เป็นค่าใช้จ่ายออกมาให้เราเลยต่อไปเราต้องการคำนวณให้มันเป็นเงินไทยแล้วก็ใช้ช่องคำนวณนี้ครับตั้งชื่อจากนั้นก็ใส่สูตรไปว่าเอารายจ่ายก็คือจะเห็นว่ามันมีชื่ออยู่ตรงนี้นะครับคูณด้วยจุด0289นะครับคือเรทที่เราไปที่เกาหลีเราใช้จ่ายอยู่ที่เกาหลีตอนนั้นคลิกที่โล่งๆ1ทีหรือคลิกที่ไหนก็ได้ตัวอักษรจะเริ่มอัปเดตขึ้นมาจะมีตัวเลขที่โผล่ขึ้นมาเป็นเงินไทยแล้วเราก็ทำการใส่สีให้เรียบร้อยแค่นี้เองง่ายๆนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำแยกประเภทเราต้องทำในส่วนนี้ก่อนที่เราจะไปต่างประเทศนะครับเพราะว่าไอ้เจ้า Google Sheet ในมือถือเนี่ยมันยังไม่สามารถสร้างตาราง Pivot ได้เมนูบางอย่างมันยังไม่มีครบเหมือนกับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นให้เรากดข้อมูลตาราง Pivotนะครับชีทนี้เราจะทำแยกประเภทสิ่งที่เราจะต้องใส่ลงไปก็คือประเภทเมื่อเราใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยเราจะเห็นด้านซ้ายอัปเดตทันทีใส่ค่าที่เราต้องการก็คือค่าใช้จ่ายเป็นเงินวอนเพิ่มช่องคำนวณขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่าไทยบาทโดยการเอาชื่อของฟิลเก่าก็คือจ่ายคูณด้วยเรทคลิกที่โล่งๆสักทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจบการทำงานแล้วมันจะได้อัปเดตหรือบางหรือไม่นานมันก็จะอัปเดตของมันเองใส่สีให้เรียบร้อยถ้าเราต้องการทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่า เปรียบเทียบเป็นเงินไทยนะครับเราใช้ค่าอาหารไปเท่าไหร่ค่าโดยสารไปเท่าไหร่เท่านี้เองโอเคครับสุดท้ายเราก็จะมาดูภาพรวมของรายจ่ายเราซึ่งผมก็จะตั้งไว้ช่องนี้นะครับช่อง D3 วิธีการเราก็ใช้วิธีการซ้ำค่าใช้จ่ายของเรานั่นเองไม่ยากนะครับ4999อะไรประมาณนี้เราก็จะรู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายเราเท่าไหร่ส่วนจะแปลงเป็นเงินไทยก็มาคูณกับเรทได้เลยก็ออกมาเป็นเงินไทยหรือใครจะซ้ำค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เป็นเงินไทยก็ได้นะครับโอเคงั้นวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับยังไงก็ช่วยติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย